สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะก่อนไปรับชมข่าวสารฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดทุกคลิปค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากเพจ Facebook FC ทนายสมเกียรติทนายภูธรลุงพลและครอบครัวได้โพสต์ไว้อย่างน่าสนใจมากๆดังนี้ผมจะพูดเท่าที่จะพูดได้สิ่งไหนรับฟังมาพูดไม่ได้จะเงียบส่วนที่ว่าทำไมผมแซะฝั่งเดียวกันผมอธิบายเท่าที่จะอธิบายได้เชื่อหรือไม่เชื่อขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจของทุกๆท่านส่วนที่บอกว่าถ้าผมไม่รู้อะไรให้หุบปากหรือไปฟังความจริงจากเตี้ยบ้างลายด่างบ้างเอาเป็นว่าผมขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับเพียงแค่ผมอยากจะบอกว่าบางเรื่องเราก็ควรจะมองหลายๆด้านใครมาหาลุงเพื่อผลประโยชน์ใครมาด้วยความจริงใจเป็นผู้บรรลุนิติภาวะกันทุกคนแล้วหลายคนลุงบอกให้เงียบหลายเรื่องลุงบอกไม่ให้พูดเหมือนจะเชื่อลุงเหมือนว่ารักลุงพอออกสื่อโซเชียลคำว่าเชื่อลุงรักลุงก็หายไปฟาดไม่ยั้งสุดท้ายก็มาลงที่ลุงทั้งที่ลุงก็บอกก็ห้ามทำไมครับทำไมบางทีเรื่องง่ายๆแบบนี้เราน่าจะคิดกันได้นะครับเมื่อคืนผมดูคลิปหนึ่งบอกว่าองค์ปู่อยู่ที่เก่าอย่างแน่นอน FC ก็พากันดีใจเป็นวักเป็นเวรตอนนี้คำว่าอยู่ที่เก่ามันคงเป็นไปไม่ได้แล้วครับคำสั่งศาลมันถึงที่สุดแล้วส่วนเป็นคลิปของใครหาดูเอาเองนะครับเพราะถ้าผมเอามาแขวนก็หาว่าผมแซะอีกทำไมแซะ YouTube ฝั่งลุงอีกผมขี้เกียจตอบคำถามนี่ก็เป็นโพสต์จาก FC ทนายนะคะเพื่อนๆพี่ๆแฟนคลับ FC มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเม้มมาพูดคุยกันใต้คลิปได้นะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ